สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมพ่อกับครัวเถียงนาอีกแล้วครับกับเมนูบ้านๆง่ายๆนี่ครับมีผักไก่แห้งมีหน่อไม้สมกับปลา2ตัวกับสิงคโปร์ครับผมกับบักแตงนะครับครับอีกเมนูนึงครับผมมื้อนี้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกับคุณพ่อครับผมหมดมึกครับผมนี่ครับเดี๋ยวอีกสักครู่กันแล้วพ่อเพิ่นไปไถให้ครับเดี๋ยวผมเฮ็ดแนวอยู่ในกินก่อนดีแต่จุงไว้เพิ่นเอาพอดีมีข่าวมาแจ้งนะครับเด้อ FC ทุกคนครับไผเป็น FC เสียบไส้เพิ่นบ่สบายครับอยู่เนี่ยเขาโรงพยาบาลเมื่อกินต้มสมปากคอนแล้วครับตอนย่ำเมื่อคืนครับเพิ่นหักอาเจียนแล้วครับโหได้ส่งโรงพยาบาลครับผมคือผมได้หามขึ้นรถกระบะผมไปส่งโรงพยาบาลอยู่อำเภอครับแล้วก็ส่งตัวเข้าจังหวัดเลยครับอาการหนักอยู่ผมแต่ผมโทรถามแล้วเขาได้เข้าเลือด3กับ3ถุงครับผมซองกล่องแล้วครับเป็นน้ำลูกเพิ่นเป็นลูกกระเพาะแล้วครับซองกล่องเป็นซองบึงอยู่ในกระเพาะครับกะเข้าเลือด3กระปุกครับโทรถามอยู่ว่ามื้อนี้ว่าบ่ารอหมอใหญ่มาตรวจว่าสิได้ออกบ่นะครับจะได้อันนี้บ่นะครับว่าแต่มื้ออื่นเพิ่นยังบ่ได้ออกผมยังสิไปเยี่ยมครับผมจนช่วงนี้ผมได้โทรถามเอาครับแต่ว่าก็ถามคุณแม่เพิ่นว่าไข้แล้วล่ะว่าซั่นอยากกินแต่ข้าวแล้วจะนี้ว่าซั่นเซฟไส้ว่าว่าได้ข้าวเลือด3ถุงครับผมโรคกระเพาะแหละพ่อเพิ่นเป็ดไทยเองครับผมแล้วผมเฮ็ดแนวอยู่ในกินก่อนครับทีแรกผมก็ไทยแหละผมเลยมาเฮ็ดแนวกินครับผมมื้อนี้มาไทยให้ครับผมแต่รถก็บ่โอเคไปได้ดอกรถอยากห่างนิดหน่อยสิได้กลับไปซ่อมอยู่ครับผมจิแกงปลาบ่หลายตัวหรอกใส่น้ำไม้สมครับโอ้ไก่ก็ดีพริกนี่ผมซื้อน้ำเบาพุ่มด้วยครับเนี่ยเพิ่นปลูกพริกขายเด้อได้อุดหนุนเหมือนกับถุงละ20บาทเสียบใจกินกำลังเฮ็ดแล้วกินแรงอีกไหมครับเหมือนแต่จังเงินนอนอยู่อูดหักทั้งออกพวกนี้ไม่ต้องโอ้ยอากาศบ่ดีผมก็เลยพากับเบาเลยโคหามเสียบขึ้นรถรถกู้ชีพยังบ่ให้โอ้ซาผมก็เลยหามขึ้นอันยันเราบนยังแต่มือตอนไปส่งผมครับโอ้ยหนาเลี้ยงเบิดเนาะคนในเบิดนี่แหละครับผมเพิ่นกำลังเงินพักกำลังมวนๆเนาะกำลังเปิดเพลงเต้นกันเพิ่นกับฟ้อนนี่ดีเด้ตรงไหนจะเงิน2-3ทุ่มตรงไหนจะเงินอากาศบ่ดีไหมครับโอ้โหแต่นายเนาะคนเฮาก็เลย
แล้วโทรถามเพิ่นเรื่อยๆอยู่ครับตำซั่วตำแตงตำซั่วแตงครับผมนี่เด็กตำเลยใส่ข้าวปุ้นพร้อมอันนี้สิย้ำหรือว่าสิก้อยแล้วครับแต่ใส่พริกสดโอ้บริการแล้วครับเอากระแยงลงใส่เลยเลยครับใส่ผักกระเจี๊ยบลงไปหอมห่วยๆตัดกันละวะครับเอาไม่สุ่มสุดยอดแซ่บแซ่บแซ่บลีเดอร์ครับผมใส่บนเลยเผ็ดปานใดครับครับยำหนวดมึกครับร้อยเดี๋ยวไปเอิญคุณพ่อก่อนครับประทินครับประกาศเถียงหน้าคือเก่าครับผมสร้างบ้านสิเขาเสาร์อาทิตย์นี่คือบ่เห็นมาจากมือเนาะโอ้ยบ่ได้เขาอยู่ง่ายหรอกครับโอ้แต่นี่เขาจะน้อยกระเลื้องครับเอิ่นคุณพ่อก็กินเขาก่อนพ่อไปกินเขารถเผาหนาบ่มีครับเดี๋ยวเอาเข้าไปซ่อมอยู่บ่แม่นแล้วผมไถให้สวนมะม่วงผมมันอันนี้มันได้ไถหุดรอบนึงแล้วมันเลยบืนได้อยู่แต่ว่าอันนี้น่ะไถหุดตะตี้มันบืนไปบ่ได้ครับเผาหนาบ่มีเดี๋ยวกลับเข้าไปซ่อมเดินบอลเลี้ยงง่วนใส่จะกินก่อนครับผมว่าเพิ่นบอกว่ากินก่อนโหลดไปซะแบงเอาไว้เอาแล้วครับอย่าบึกทำชั่วแตงตักไม่เอานี่ครับเดี๋ยวแบ่งไปคุณพ่อกันแกงหวกหรือยังแกงกันปลาใส่ต้องไม่สมปลาตัวสองตัวของดอกว่า
นึกว่าตัวนั้นมันอะไรพอดีคือมันอันไหนโอ้เนี้ยโอ้ยบัวปะงดช่วงงดอยู่งดทุ่มห้าเลยนี่ต้มเฮาแล้วมึงก็เห็นไปแล้วเบื่อเลยโอ้ยนี่ครับเป็นมาเล่นน้ำคุณพ่อครับพอดีเลยโอ้แซ่บคักเด้อพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นกินหยังแซ่บปานนี้เด้ผมมื้อใดเออไว้เมนูบาดๆง่ายๆครับผมเด้อๆก็เฮ็ดได้ดีเลยแซ่บของเพิ่นนี่เลยคุณพ่อว่ากินก้อนรั่วครับโอ้บางอึดมันหิวมาจากแท้แดนเนาะมันแซ่บคักหลายเนาะเออมาเลยครับเด้อกันพี่น้องบ้านเฮาเด้อแซ่บกันเด้ออืมอากาศนี่เด้อก็เป็นกับแกมเด้อย้ำมื้อนี้ก็เด้ออืมแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องบ้านเฮาตำปุ่นอืมเตรียมปลาซะนะมันสุดหมดแท้เด้พี่น้องเอ้ยอืมแต่ว่าบ่ได้ตักปลามั้งแต่ผักกันย่างพร้อมอืมบรรยากาศดีพร้อมน้ำดอกย่างเนาะแหมเงาถาดสร้างกับบ่เข้ามาเฮ็ดเงินให้จักเถียโอ้ยนัดเสาหันเสาหนีอยู่เฮ็ดทำๆก็แซ่บตัวเนาะอือพอกินอยู่เด้อแล้วคุณพ่อมันไถเพิ่นแล้วครับเด้อืออาหารมันเฮาใส่ทุนก็บ่หลายบ่กี่บาทดอกหลายแต่ว่าอันนี้ได้เป็นกินเฮ็ดอันเอาอยู่น้ำสางมาถุงละ80บาทครับหนวดมึกคิดเป็นไงครับเงี้ยเดี๋ยวเขาไปเห็นเขาพ่อออกมาแจ๊ะอยู่เศร้าเนี่ยเอาไปเห็นไผผมเหมือนไถให้อยู่หุ่นบัดเฮ้ยมันห่างให้ผมมาแก้ให้มั้งเออผมมาแก้ให้มั้งเพราะที่บ่อนนี่มันไถหุดไปแล้วนะอันของผมเนี่ยแหละไถหุดเกลียอยู่มันเล็กไถบ่เขาเผาหนาบ่มีเผาหนาหลุดโอ้ยเพิ่นเลยเอาไม้เพิ่นไถทั้งน้ำมันนัวทานอยู่โอ้ได้หลังใหญ่ก็เกินเนาะอืมหลังใหญ่ก็แบบหันมันมาคือเก่ากับล้มคือเก่าเอาไปเก่าเลยทีสังกะสีมันหลายเนาะลบมามาซื้อเก่ากับลงคือเก่าอากาศดีครับจักเด็ดดีครับน้ำแข้งถ้วยซดเอาคนแล้วน้ำซุปน้ำยำน้ำซุปรสดีเนาะไปครับไอ้หน่อยเตะบอลตกรอบเหรอเจ้าขับรถไทยคือครับผู้ยับค้างขึ้นเนาะเลี้ยวเลยม่วนมีห้องตายอยู่เนาะเรียกอยู่บ่ลงกันทางกันลาดยางนะ
ตู้เด็กกู้ใส่บ้าจุ๊บต้องลงเท่าไรอย่างไรเนาะโอ้ยสาวน้องโทรหาผมบอกมันโทรหาปลาหนูด้วยว่ะโทรหาอวดด้วยบันอวดอยู่สิตายเลยว่าอวดที่นี่สายต้องหาดูปูอวดอยู่สิตัวอวดก็ตัวที่ห้องหักสิบ้าคือโทรใส่ขาดแค่บอกสิว่าเกินมือไม่เห็นหรอวะมันก็รับปิดเครื่องนั่งกูบอกก่อนโอ้ใส่ห้องอยู่ไหมเฮ้ยมึงอยู่ใส่โอเคประดับเฮ้ยอยู่ใส่ดิครับแผดฝันโอ้ครับลืมเลาะบ่อนี่บ่บ่ได้พันบ่พันอยู่แต่ว่าบ่คิดว่าไปเฮือนปั่นปกเนาะอืมเห็นที่ปกอยู่แต่ว่าบ่เห็นที่ปั่นเนาะกินอยู่หั่นบ่อยู่โหยเจ้าบ้านเห็นยังกินหอยหอยบ้านนุ่งกวดออกมาบ่หอยตัวดีเราก็เปรี้ยวหนูปีงเงียบแซ่บเนาะต้นไปในประดับฮัลโหลว่ายต้องอะไรอยู่หน้าพี่อันนี้บ่มีผู้อยู่เฮียนพร้อมแม่มื้อนี้เลี้ยงงัวอยู่พี่เอ้ยผมเล่าเล่าเดียวโอ้ยเขายังมาเป็นกันร้อนไหมตะเกียพาชมทงครับเขาก็จะเลี้ยงแล้วบรรยากาศก็ดีนะครับมื้อนี้อากาศเริ่มหนาวผมเอาปูมาปล่อยครับปูนาปูนาตัวใหญ่สิปล่อยลงคลองผมได้ปลาคอนจากน้าเบาหอยปลาเข็งหน่อยครับมาปล่อยลงคลองโอ้ยไก่สองสามร้อยตัวเด้เดี๋ยวจะน้อยครับผมน้ำแรงจะบดพอได้ปิ่งยี่บอปลาเข็งครับเฮียนก็ยังเหมือนเดิมสร้างกับเขาได้อยู่นี่โอ้ยเฮ็ดให้ได้กับใครครับคลองทิ้งหลายอยู่ดิปล่อยลงกันครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นขยายพันธุ์แนกหน่อยเขาออกร่วงเบิดแล้วครับยังน้อยกับทุ่งนาสีทองนะครับโอ้ยเป็นยังไงอยู่ครับถ้าหันที่เฮ็ดจบเจียได้บ่เกินอาทิตย์2อาทิตย์ก็แล้วเด้ครับนี่เพราะว่ามันเป็นสกูนิ่งมันเป็นไม้ฟ้าไม้อันนี้พร้อมอันมืออื่นเพิ่นเรื่องของเสพครับเสพใจเพิ่นบ่สบายครับอันมืออื่นเพิ่นยังบ่ออกโรงพยาบาลผมก็สิไปเยี่ยมเพิ่นอยู่ครับไปเล่นกสิณเขาในเมืองกันนี่มัน
ันเพิ่นสร้างเพิ่นมามันเหลี่ยวได้ครับนี่กับอุปกรณ์มันยิ่งแอมห้องเหลี่ยวได้อยู่นี่เพิ่นระบบมาจักเทียไปเฮ็ดงานทางอื่นอยู่ครับแต่ว่ากำหนดการก็ให้แล้วก่อนปีใหม่ครับผมป่าคือบ่เท่าใดนอนคือบ่คอยบ่วนป่ามันขึ้นไปคักนะครับบ่ลงลงมาบ่ได้ก็อย่าดักพูดมันอยู่ทั้งเทิงครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อคันเพิ่นบ่ไข้มื้ออื่นคันเพิ่นยังบ่ออกโรงพยาบาลผมก็สิไปเยี่ยมเพิ่นครับผมยินดีมีแห้งครับสวัสดีครับ